จากกรณีที่ทนายนิด้านะคะทนายความสาวชื่อดังได้โพสต์ข้อความแจ้งว่ากำลังรวบรวมหลักฐานจากกรณีมีคนโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทนางเอกสาวชื่อดังนะคะเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายเนี่ยเรียกค่าเสียหายทางแพ่งคนละ1ล้านบาทค่ะซึ่งทำเอาหลายคนเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยนะคะว่าจะเป็นนางเอกสาวคนดังแต้วณัฐพรหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งเปิดตัวหวานใจไฮโซไนนะคะก็เจอคอมเมนต์ในแง่ลบมากมายค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสาวนะคะที่โดนเดาด้วยก็คือเพื่อนร่วมแก๊งเฟอร์บี้อย่างแมทพิรณีที่ตั้งแต่เปิดตัวว่าคบหาดูใจอยู่กับสงกรานต์นะคะเจ้าตัวก็เจอคอมเมนต์ดราม่าอยู่เสมอค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคนเข้าไปคอมเมนต์ถามมีข้อความว่าถ้าจะฟ้องเนี่ยคงทำไปนานแล้วก่อนที่คุณแมทนะคะจะเข้าไปตอบว่าที่นานเนี่ยเพราะว่าติดหลายอย่างตอนนี้ไม่ได้ติดอะไรไม่มีงานของผู้ใหญ่ที่เคารพรักท่านไหนต้องให้กังวลใจค่ะและล่าสุดนะคะก็มีบางกระแสออกมาเผยว่าไม่ใช่แต้วณัฐพรแน่นอนนอกจากนี้นะคะทีมข่าวได้ติดต่อไปยังคุณแม่ของสาวแมทค่ะซึ่งคุณแม่ก็ตอบสั้นๆว่าไม่ทราบค่ะงานนี้นางเอกคนไหนหรือว่าดาราสาวคนไหนนะคะจะเป็นคนยื่นฟ้องก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะซึ่งจากประเด็นที่คุณแต้วณัฐพรนะฮะโดนคอมเมนต์ต่อว่ามากมายนี้ครับทำให้พี่สาวคุณเต๋าณัฐวดีก็ได้ออกโรงโต้กลับชาวเน็ตแทนน้องสาวครับที่โดนต่อว่าในชุดที่เธอเนี่ยสวมชุดว่ายน้ำแล้วก็มีการด่าลามปามไปถึงคุณพ่อแล้วด้วยโดยคุณเต๋าพี่สาวนะครับก็ได้คอมเมนต์ตอบกลับชาวเน็ตนะฮะว่าอาจจะเป็นบุญของคุณที่ตอนนี้เรามีสติและธรรมะในจิตใจครับเพราะการที่คุณมาพูดว่าเป็นบุญที่คุณพ่อคนอื่นเสียไปถ้าเราไม่มีอภัยทานถ้าคุณโดนเราสาปแช่งแน่นอนขออโหสิกรรมและขอให้พ่อคุณอายุยืนค่ะนอกจากนี้นะครับคุณเต๋าก็ยังได้โพสต์ภาพคู่กับน้องสาวด้วยนะครับพร้อมแคปชั่นชวนชาวเน็ตทำบุญด้วยใครที่ด่าแต้วณัฐพรไปเยอะแล้วรู้สึกผิดเริ่มกลัวบาปกรรมนิดๆนะฮะก็ให้โอกาสแก้ตัวแล้วหรือใครอยากจะร่วมทำบุญกฐินสามัคคีณวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็โอนได้ตามภาพเลยนะคะจากนั้นครับก็ได้โพสต์อีกหนึ่งข้อความทำนองว่าตนจะเลิกอ่านเลิกสนใจแล้วเพราะน้องเนี่ยบอกให้อยู่เฉยๆไม่ต้องไปตอบโต้อะไรด้านของคุณแต้วเองนะฮะก็เมินเรื่องดราม่าเพราะว่าตั้งแต่โพสต์รูปคู่ไฮโซไนเปิดตัวไปเนี่ยเธอก็โพสต์ภาพคู่หวานๆแบบรัวๆเลยนะฮะล่าสุดครับมีการโพสต์ภาพคู่โมเมนต์ดินเนอร์สุดหวานพร้อมแคปชั่นว่า when we'll see you againพร้อมติดแฮชแท็กนะครับว่าไฮโซไนด้วยแหมทำเอาเพื่อนๆในวงการเนี่ยมาคอมเมนต์สนั่นเลยนะครับ อย่างเช่นคุณดีเจต้นหอมสกุลตลานะครับคุณพลอยชวพรคุณกุ๊บกิ๊บแล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ